ระบบควบคุมเผด็จการแบบไฮเทคของประเทศจีนได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะรับมือกับเชื้อไวรัสสิ่งหนึ่งที่มองเห็นกันอย่างชัดเจนแน่นอนได้แก่การที่จีนสามารถตอบโต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในคราวนี้ในวิถีทางซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจินตนาการได้ว่าจะมีประเทศอื่นๆใดทำท่าที่จะเริ่มมีศักยภาพความสามารถเช่นนี้เหมือนกับจีนได้เมื่อตอนที่เชื้อไวรัสโรคซาซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงแพร่กระจายไปทั่วประเทศจีนในช่วงปี2002ถึงปี2003รัฐบาลในกรุงปักกิ่งมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยการมุ่งทำอะไรที่ทำไปอย่างปิดลับและพยายามขัดขวางไม่ให้ข้อมูลข่าวสารความเป็นจริงสู่โลกภายนอกแต่สำหรับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาในปีนี้ปักกิ่งกำลังรับมือจัดการด้วยความผิดแผกแตกต่างจากสิ่งเดิมเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นบททดสอบอันสำคัญครั้งหนึ่งสำหรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนรวมทั้งสำหรับระบบเพดานเบ็ดเสร็จที่มีความประณีตซับซ้อนขึ้นอยู่เรื่อยๆซึ่งในขณะนี้เขาก็เป็นประธานอยู่แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนอย่างแน่นอนได้แก่การที่จีนสามารถตอบโต้แก้ไขในเรื่องการแพร่ระบาดในวิธีทางซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจินตนาการว่าประเทศอื่นๆใดที่จะมีศักยภาพความสามารถที่จะทำได้เช่นนี้ในขณะนี้และก็ไม่ได้หมายความครอบคลุมเพียงแค่เรื่องการระดมรวบรวมทรัพยากรต่างๆของภาครัฐอย่างมโหฬารมหึมาเป็นต้นว่าผู้ทำงานด้านการดูแลสุขภาพอาจจะสูงถึงครึ่งล้านคนเลยทีเดียวที่กำลังมุ่งเดินหน้าเดินทางไปยังอู่ฮั่นซึ่งเป็นนครที่ได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างหนักหน่วงที่สุดในขณะนี้ตลอดจนอนาบริเวณอื่นๆอีกด้วยของมณฑลหูเป่ยหรือโรงพยาบาลแห่งใหม่ทั้งสองแห่งซึ่งกำลังที่รีบจะก่อสร้างขึ้นมาโดยจะใช้เวลามากกว่า1สัปดาห์ให้เสร็จเพียงไม่กี่วันหากรวมถึงมาตรการในการควบคุมของรัฐแบบรวมศูนย์ซึ่งทำให้พื้นที่บริเวณที่กำลังเป็นแหล่งระบาดหนักอยู่ในสภาพปิดประตูลั่นกุญแจอย่างทรงประสิทธิภาพและแค่นั้นยังไม่พอแม้กระทั่งคนส่วนใหญ่ของระบบการเดินทางขนส่งในระดับชาติของประเทศจีนก็อยู่ในสภาวะปิดตายในทำนองเดียวกันเหมือนกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไม่ว่าชนิดไหนๆก็ตามซึ่งจะมีขั้นตอนจังหวะก้าวเหล่านี้ที่จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนย่อมจะต้องขึ้นอยู่กับว่าจีนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพลเมืองของตนได้อย่างรวดเร็วเพียงพอเพื่อให้อยู่ล้ำหน้าโลกร้ายนี้ซึ่งอันที่จริงแล้วก็คงเป็นโรคใหม่ที่กำลังจะต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะนี่ยังหมายรวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับพวกเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นของแดนมังกรในการติดต่อสื่อสารรายละเอียดต่างๆอย่างฉับไวและก็มีประสิทธิภาพแทนที่จะคอยแต่ปกปิดอำพรางความจริงเหมือนที่เมื่อก่อนที่เขาได้ทำเมื่อครั้งปี2002ถึง2003สืบเนื่องจากเรื่องหวาดกลัวว่าจะถูกลงโทษและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จำนวนมากทีเดียวจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของไวรัสสายพันธุ์นี้และวิธีการพัฒนาการคลี่คลายแก้ไขของมันโดยที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวเตือนไว้เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วว่าดูเหมือนมันกำลังมีความสามารถในการติดต่อมีความสามารถในการแพร่กระจายได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับไวรัสโคโรนานี้และการที่ผู้นำสูงสุดของจีนกำลังใช้จุดยืนแบบมุ่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังก็ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากการของสีจิ้นผิงได้ผสมผสานไปกับการเติบโตขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในประเทศจีนสำหรับในเวลานี้ได้กลายเป็นสถานที่ซึ่งแตกต่างออกไปเยอะเหลือเกินจากเมื่อ 17-18 ปีก่อนถึงแม้ว่าจะมีอะไรอยู่อีกมากมายเช่นการที่ยังเหมือนเดิมโดยเฉพาะการติดต่อสัมผัสกันระหว่างมนุษย์สัตว์และประชากรซึ่งมีการเคลื่อนที่โยกย้ายในระดับสูงซึ่งมันจะช่วยให้เกิดการระบาดขึ้นมาได้เพราะนั้นบรรดาผู้รับผิดชอบในปักกิ่งเวลานี้ก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นมากมายในการติดตามและโน้มน้าวประชากรของตนเองเช่นเดียวกับมีความสามารถในการใช้อำนาจควบคุมโดยตรงเหนือพวกที่มีอำนาจรับผิดชอบในระดับภาคสนามในขณะเดียวกันสื่อสังคมมาถึงเวลานี้จากพวกแพลตฟอร์มสื่อสังคมอย่างเช่นหวยโป๋เราสามารถพบเห็นรูปร่างหน้าตาของการรณรงค์ต่างๆที่มีการประสานงานร่วมมือกันตรงส่วนกลางโดยมีการใช้พวกเซเลบริตี้และพวกอินฟลูเอนเซอร์ทางสังคมสื่อทางสังคมมาผลักดันให้ประชาชนถอยห่างออกจากการใช้ตลาดการซื้อขายสัตว์ป่าเช่นแห่งซึ่ง
ชื่อกันว่าเป็นต้นตอศูนย์กลางของไวรัสสายพันธุ์ใหม่แห่งนี้ในเครือข่ายการเดินทางและการขนส่งได้ถูกปิดตายด้วยความรวดเร็วยิ่งจนเตะตาและภายในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างเลวร้ายที่สุดนั้นประชากรท้องถิ่นส่วนใหญ่ต่างต้องการที่จะคงอยู่ในพื้นที่ของตนเองและจำกัดการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมใดๆด้วยการควบคุมโดยตรงในทำนองนี้เป็นสิ่งที่จะไม่สามารถทำการได้เลยในการระบาดแทบทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแห่งหนใดในโลกที่เคยเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อครั้งที่โรคอีโบลาได้ระบาดในแอฟริกาตะวันตกในระหว่างปี 2013-2016 ในตอนนั้นถึงแม้ว่าจะมีเครือข่ายการขนส่งในระดับภูมิภาคก็ได้หยุดทำการกันจำนวนมากเช่นเดียวถ้าว่าที่สำคัญแล้วเนื่องจากมาจากพวกกิจการรถบรรทุกและกิจการยวดยานอื่นๆพากันหยุดงานเท่านั้นเองโดยที่มีการประสานงานร่วมมือกันแบบรวมศูนย์น้อยกว่าครั้งนี้หนักหนาไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคในจีนเป็นจำนวนมากทีเดียวก็ยังคงหวาดกลัวต่อผลต่อเนื่องที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรายงานข่าวจริงที่เลวร้ายให้ผู้มีอำนาจได้รับทราบแต่ก็ว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้ว่าสีจิ้นผิงได้ประสบความสำเร็จในการปลูกฝังให้เกิดความหวาดกลัวยิ่งกว่าเสียอีกในเรื่องของการถูกจับได้ว่ากำลังพยายามปกปิดรายละเอียดต่างๆดังกล่าวซึ่งการควบคุมปิดล้อมพวกโรคระบาด ทางเดินหายใจอย่างเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นงานที่ท้าทายยิ่งกว่าการระบาดของพวกเชื้อที่อาการสำคัญคือเลือดออกมาตามร่างกายเช่นอีโบลาซึ่งสามารถติดต่อกันได้เพียงทางเดียวโดยการผ่านการสัมผัสกันโดยตรงกับพวกของเหลวจากร่างกายไม่เพียงเท่านั้นไวรัสโคโรนาก็ยังอาจจะสามารถติดต่อกันก่อนที่อาการจะปรากฏออกมาด้วยซ้ำซึ่งนี่ย่อมให้ทำให้การทำงานปิดตายพื้นที่เป็นเรื่องยากลำบากขึ้นมาอีกและในขณะนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ที่อาจจะสามารถสร้างข่าวดีๆในแง่ของการดำเนินการทดสอบอย่างเร็วขึ้นเยอะตลอดจนการพัฒนาวัคซีนป้องกันใหม่ๆการบำบัดรักษาใหม่ๆไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามทีสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสิ่งยืนยันมากกว่าอย่างอื่นก็น่าจะได้แก่การรวมศูนย์เพิ่มขึ้นมากมายมากกว่าเก่าทั้งนี้ในแนวลบต่างๆทั้งทางด้านสาธารณสุขของจีนรวมถึงการจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องยาทั้งหลายด้วยนั้นจีนยังคงมีโครงสร้างระดับมณฑลที่ห่างไกลกันในเรื่องของความมีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวบ่อยครั้งทีเดียวมักทำให้การรับกับปัญหาสาธารณสุขเป็นไปด้วยความยากลำบากมากยิ่งขึ้นซึ่งอันที่จริงแล้วมองจากบางแง่บางมุมดูเหมือนจีนกำลังใช้สถานการณ์ทั้งหมดในคราวนี้เพื่อสาธิตให้เห็นว่าโครงสร้างการบริหารแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทางเทคโนโลยีของตนนั้นมีความสามารถในการเข้าถึงส่วนต่างๆได้อย่างกว้างขวางถี่ถ้วนขนาดไหนและมีประสิทธิภาพเพียงใดโดยที่กำลังที่มีการใช้เทคโนโลยีทั้งการเฝ้าระวังมวลชนและเทคโนโลยี Big Data อย่างผสมผสานกันมากขึ้นเพื่อติดตามและบังคับให้ประชากรของตนในทุกที่ซึ่งแม้แต่สักแค่1ทศวรรษที่ผ่านมาก็คงไม่สามารถจินตนาการคิดว่าจะสามารถทำกันได้และมันเป็นโครงสร้างที่ได้รับการทดสอบในครั้งล่าสุดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในฮ่องกงโดยที่การปราบปรามพวกชาวชาติพันธุ์อุยกูนับถือศาสนาอิสลามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนคือการสาธิตให้เห็นอย่างโจ่งแจ้งว่าระบบนี้สามารถที่จะสร้างความโหดเหี้ยมได้ขนาดไหนอย่างไรก็ตามโครงสร้างที่มีการปิดตายพื้นที่มณฑลอย่างซินเจียงที่กระทำอยู่นี้มีประสิทธิภาพสูงและมีรายงานว่าการกักการคุมขังผู้คนชาวอุยกูเอาไว้กว่า1ล้านคนในขณะที่ยังคอยเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาเหล่านั้นยังไม่ปราณีปราศัยก็สามารถที่จะนำมาใช้ด้วยวัตถุบางอย่างหนึ่งนั่นคือการเฝ้าติดตามโรคได้อย่างค่อนข้างง่ายดายเลยทีเดียวสำหรับตอนนี้แทบไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยว่าจะมีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมทั้งถึงถ้าเกิดวิกฤตการณ์ที่ใหญ่โตจริงๆก็อาจจะตัดทอนความเชื่อมั่นในตัวสีจิ้นผิงในโมเดลที่เขาได้ทำขึ้นมาลงไปได้อย่างไรก็ดีหากสามารถหลบเลี่ยงที่จะไม่เจอสถานการณ์เลวร้ายเช่นนี้แล้วพวกที่ต้องรับผิดชอบในปักกิ่งก็น่าจะมองว่ามันคือหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับการสนับสนุนสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จซึ่งพวกเขาวาดหวังที่จะสร้างขึ้นมารวมทั้งเป็นสิ่งที่พวกเขาเชื่อด้วยว่าคือสิ่งเดียวที่จะสามารถให้ความหวังได้ว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆของยุคสมัยที่รวดเร็วและไม่สามารถทำนายคาดการอะไรได้และมีอันตรายมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งข้อเขียนนี้ก็เป็นของปีเตอร์แอปส์
เป็นนักเขียนที่สนใจในเรื่องกิจการระหว่างประเทศโลกาภิวัตน์ความขัดแย้งและประเด็นปัญหาอื่นๆเขาเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการบริหารของโครงการเพื่อการศึกษาศตวรรษที่21โดยใช้อักษรย่อว่า PS21 ซึ่งเป็นคลังความคิดติ้งแท้งที่ไม่ฝักใฝ่ชาติใดไม่ฝักใฝ่อุดมการณ์ใดๆเขาเป็นอัมพาตเนื่องจากเหตุรถชนกันในพื้นที่สงขลาเมื่อปี2006ทั้งนี้เขามีบล็อกเกี่ยวกับความเป็นคนพิการของเขาตลอดจนหัวข้ออื่นๆก่อนหน้านั้นเขาเคยเป็นนักข่าวของรอยเตอร์และปัจจุบันเขายังคงได้รับเงินค่าตอบแทนจากบริษัททอมสันรอยเตอร์อยู่